สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ One Day with CEO ค่ะขออภัยด้วยค่ะพอดีว่านั่งอยู่บรรยากาศริมสระน้ำแล้วก็มีโกโก้อร่อยๆแบบนี้อยู่ข้างๆแล้วมันอดใจไม่ไหวจริงๆค่ะวันนี้ค่ะแนนพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจแนวแฟรนไชส์ค่ะแต่ต้องบอกว่ามีความพิเศษเพราะว่าใช้เงินลงทุนไม่มากแล้วก็เขาบอกว่าถึงจุดคุ้มทุนเร็วมากๆด้วยนะคะเพราะว่าขนาดตัวธุรกิจเองเริ่มต้นลอนช์เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาดิฉันถ่ายทำเดือนพฤศจิกายนประมาณ2เดือนอะเขาโด่งดังขนาดนี้แล้วก็มีสาขาทั่วประเทศมากมายทำได้อย่างไรต้องมาลองสอบถามจากแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะคุณเด่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่เด่นนะสบายๆได้ครับคือ วันนี้มาหาพี่เด่นถึงคอนโดเลยครับเพราะว่าตอนนี้คือธุรกิจเริ่มขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับอัพไซด์เขาบอกว่าอัพไซด์แบบดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลเร็วมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าของเรานะฮะที่ให้การต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็ฟีดแบคดีมากๆเลยครับผมนะคะชื่อแบรนด์นี้ชื่อว่าโกตีกาแฟถุงกระดาษค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเฮ้ยกาแฟถุงกระดาษจริงๆนะต้องเรียนตามตรงเห็นเยอะตามท้องตลาดผมไม่รู้จะเลือกยี่ห้อไหนดีแต่แน่นอนวันเดย์วิซีโอเลือกแล้วค่ะพามาเพราะว่าเขามีแนวคิดเรื่องราวของธุรกิจที่มีความน่าสนใจแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวขออนุญาตมาเขาเรียกว่าเป็นปกติของรายการเราต้องถามถึงตัว CEO ก่อนว่าทำธุรกิจอะไรมาก่อนที่จะมาปิ้งเกิดกับไอเดียนี้ค่ะครับก็ประวัติผมคร่าวๆแต่ก่อนหน้านี้คือผมทำงานเป็นพนักงานประจำนะฮะบริษัทพลังงานนะครับก็ทำอยู่14ปีฮะทางด้านฝ่ายการตลาดนะครับก็จริงๆคือบริษัทก็ให้ข้อมูลความรู้ผมฝึกวิชาผมเยอะมากๆเลยนะครับทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณบริษัทนี้ด้วยจริงๆนะครับแล้วก็แต่จริงๆคือผมมีความฝันฮะความฝันของผมคือผมอยากมีรายได้ครับแล้วก็อยากมีความสุขด้วยนะฮะไม่ได้หมายความว่าที่เดิมไม่มีความสุขนะฮะที่เดิมก็มีความสุขมากแต่ว่าผมใช่ฮะผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะส่งมอบความสุขต่อให้ผู้คนด้วยซึ่งเมื่อวันที่ผมมาเจอธุรกิจแฟรนไชส์ฮะรู้สึกว่าเป็นการตอบโจทย์ชีวิตผมเลยว่าผมสามารถช่วยส่งมอบความสุขผ่านไปยังลูกค้าแฟรนไชส์ซี่แล้วก็ผ่านไปยังผู้ดื่มทุกท่านเลยลูกค้าทั่วไปครับผมต้องบอกมีคุณผู้ชมคะหลายคนที่เป็นพนักงานบริษัทนะคะพอรับเงินเดือนวันที่1อะไรก็ตามเนี่ยรับเงินเดือนมามันก็ต้องหมดไปจากเรื่องของค่าใช้จ่ายรายวันประจำวันแล้วก็เริ่มรู้สึกเบื่อกับความเป็นรูทีนอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองแต่ว่าโจทย์มันมาแบบนี้เราก็ตอบได้2แบบ1หาธุรกิจใหม่ๆเลยของตัวเองเลือกธุรกิจดูจากโมเดลของคนอื่นแล้วมันลองผิดลองถูกลองก้าวกันไปว่ากันไปอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยนะคะเป็นแบบแฟรนไชส์เรื่องแฟรนไชส์ซอคือเห็นก่อนรู้ก่อนทำทุกอย่างที่พูดถึงคือลองผิดลองถูกแล้วว่ามันมั่นใจส่งต่อให้เราที่เป็นแฟรนไชส์ซี่เลือกที่จะมาเป็นแฟรนไชส์ซอเนี่ยตอนที่เลือกว่าจะทำธุรกิจนี้เลือกที่จะมาทำ เกี่ยวกับแฟรนไชส์ใช้หลักคิดอะไรอะคืออันดับแรกเลยก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยผมอยู่ในส่วนของการตลาดมาก่อนนะครับก็ผมมีความรู้อยู่แล้วครับว่าจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ต้องเป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสนะครับต้องเป็นอยู่ในกระแสซึ่งต้องเรียนให้ทราบนิดนึงนะฮะทางคุณแนนว่าเครื่องดื่มเนี่ยนะฮะบนโลกใบนี้น้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มเยอะที่สุดในโลกถูกไหมครับลองลงมาเป็นกาแฟนะครับลองไปเป็นกาแฟนะคะใช่ครับทั่วโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตลาดกาแฟเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะครับพอใหญ่มากๆเสร็จปุ๊บเนี่ยผมมองว่ากาแฟนะตอนนี้กาแฟถุงกระดาษเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆด้วยเหตุผลที่ว่าถุงกระดาษสามารถเก็บความเย็นได้นานนะฮะ 4-6 ชั่วโมงนะครับทำให้การกินรู้สึกว่ามันการดื่มมันคุ้มมากๆเลยนะฮะกินได้ทั้งวันดื่มได้ทั้งวันนะครับในราคาที่ย่อมเยาด้วยถุงนึงก็ประมาณ 25-30 ประมาณนี้ครับผมเอาง่ายว่าคือธุรกิจอะไรล่ะที่จะสามารถสร้างรายได้ได้ดีก็คือมองไปถึงเรื่องของน้ำน้ำเป็นอะไรที่มันดีล่ะกาแฟทำไงให้คุ้มค่าของผู้บริโภคแล้วมีความน่าสนใจกาแฟถุงกระดาษแต่มากกว่านั้นเห็นบอกว่าด้วยหุ้นส่วนนี้เขาบอกว่ามีสูตรลับอ๋อใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเรามีสูตรลับครับก็คือว่าต้องเรียนก่อนว่าธุรกิจเนี้ยกาแฟโกตีกาแฟถุงกระดาษเนี้ยมีผมนะฮะแล้วก็มีคุณการสองท่านนะครับก่อตั้งโกตีกาแฟถุงกระดาษขึ้นมาโดยที่ว่าคุณการนะฮะเขามีอากงนะฮะก็คือคุณปู่ของเขานะเป็นคนจีนนะครับแล้วก็ขายกาแฟอยู่สมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนขายดีมากๆเลยจนลูกค้าเขาจะมาขอซื้อสูตรกับอากงก็ไม่ยอมขายครับบอกว่าจะเก็บเอาไว้ให้เป็นสมบัติให้กับลูกหลานนะครับเมื่อถึงวันนี้แล้วฮะก็เลยขอสูตรของอากงมานะครับแล้วเราก็เลยไปคุยกับโรงคั่วของเราครับว่าส
กาแฟของเราเนี่ยมาแมทกับสูตรของอากงแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันได้รสชาติดีที่สุด ใช้เวลาปรับสูตรนานมากนะฮะจนสุดท้ายก็ได้สูตรตามที่เราต้องการเป็นรสชาติที่บอกได้เลยนะฮะว่าโกตีกาแฟถุงกระดาษของเราเป็นรสชาติที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆแน่นอนครับอร่อยเป็นสูตรเคล็ดลับของเราเลยซึ่งเราจะเปิดเผยแต่เฉพาะลูกค้าแฟรนไชส์เราเท่านั้นครับนะคะแล้วต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนกาแฟสดเลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชมคะลองชิมแล้วทั้งโกโก้ทั้งกาแฟเดี๋ยวคืนนี้คงตาตั้งกันน่าดูทีเดียวเชียวนะคะเดี๋ยวขอย้ายที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอยากให้เห็นสภาพว่าแบบพอคุณผู้ชมซื้อแฟรนไชส์ที่นี่ถ้าคนสนใจอยากจะซื้อตัวเคาน์เตอร์ไปด้วยเนี่ยเขามีเคาน์เตอร์ทำสีสันสวยงามแล้วก็ที่นี่ที่มีความรู้สึกว่าเขาเจ๋งดีคือเขาใส่ใจรายละเอียดด้วยทั้งตัวถุงกระดาษก็ตามตัวแฟนเพจก็ตามตัวเว็บไซต์ก็ตามแม้แต่กระทั่งตัวเคาน์เตอร์ก็ตามมีความสวยงามก็คัดเลือกดีไซเนอร์มาเป็นคนทำให้ทั้งหมดเลยคือเราต้องบอกว่าเราใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่วัตถุดิบซัพพลายเออร์ทุกอย่างเลือกมืออาชีพเลือกแบบต้องมือโปรครับเพราะว่าลูกค้าแฟรนไชซี่ที่ซื้อแฟรนไชส์เราไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้สิ่งที่ดีครับสิ่งที่คุ้มค่าครับผมอย่างนี้ก็เราเรียกว่าแหละแฟรนไชส์ซี่ก็เหนื่อยน้อยลงเพราะว่าเขาก็สร้างแบรนด์พยายามทำให้แบรนด์รู้สึกว่ามีความแข็งแกร่งถูกต้องคนเห็นแล้วก็ไม่ใช่แค่กาแฟถุงกระดาษแต่ต้องพูดคำว่ากาแฟโกตีใช่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งเราเหมือนกันด้วยนะครับเราไม่มีค่ารายปีไม่มีค่ารายเดือนไม่มีค่าการตลาดเลยนะครับซึ่งจริงๆเรามีต้นทุนคอสตรงนี้อยู่แล้วเหมือนกันเพราะว่าเรามีทั้งเว็บไซต์ทั้งแฟนเพจอะไรตรงนี้แต่ตรงนี้เราไม่ได้คิดกับลูกค้าอะไรครับเพราะเราอยากให้ลูกค้าขายดีอย่างเดียวเลยครับเอาเป็นว่าย้ายที่ดีกว่าค่ะจะมาคุยเรื่องของราคาที่พูดเลยว่าราคาไม่แพงเลยแล้วก็จุดคุ้มทุนเขาบอกว่าคืนทุนเร็วมากเป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตดื่มตรงนี้ให้หมดก่อนกี่ถุงคะเนี่ยอ๋อ5ถุงแบ่งทีมงานแล้วกันค่ะเดี๋ยวไม่ไหวนะคะได้ครับเดี๋ยวไปคุยตรงนู้นต่อนะคะเราเซตที่ไว้เป็นเคาน์เตอร์แบบเหมือนหน้าร้านเลยงั้นเดี๋ยวเชิญทางนู้นแล้วกันครับโอเคค่ะไปกันตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะมาอยู่ในคีออสนะคะตอนนี้นันก็เป็นเหมือนแม่ค้าคนหนึ่งที่มาซื้อแฟรนไชส์ของโกตีกาแฟถุงกระดาษแล้วล่ะค่ะแต่อยากจะทราบเหมือนกันไงในส่วนของราคาถ้าสนใจจริงๆเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองมีรายได้แบบว่าทุกวันขาย1ถุงก็ได้กำไรแล้วประมาณคิดว่าประมาณ 100% ต่อถุงแหละครับถูกต้องใช่มั้ยคะใช่ครับอ่ะทำยังไงดีคะว่าถ้าแบบว่าอยากจะมาซื้อแฟรนไชส์ที่นี่เตรียมเงินเท่าไหร่เตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคะอ๋อได้ครับก็ของเราเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นธุรกิจสุดคุ้มเลยนะฮะที่ราคา 29,500 บาทเท่านั้นเองครับไม่มีค่ารายปีไม่มีค่ารายเดือนไม่มีส่วนแบ่งการตลาดนะครับอือฮึ 29,500 บาทครับอุปกรณ์ที่ได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะ47รายการครับผม47รายการที่เห็นด้านหน้านี่คือแค่บางส่วนเท่านั้นบางส่วนใช่ครับเพราะถ้าแน่นเต็มเดี๋ยวจะบังคุณแนนหมดเลยโอ้โหนี่คือลงรายละเอียดนี่คือเหล่านี้ทุกอย่างครับเราเลือกมาคัดสรรหมดเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าคนที่ทำแฟรนไชส์ซอร์เนี่ยจะต้องไปอะไรนะไปค้นหาวัตถุดิบไปค้นหาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดก่อนถูกต้องฮะไปลองผิดลองถูกมาเรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วแฟรนไชส์ซี่คือไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกครับลองถูกอย่างเดียวแล้วก็รวยไปเลยครับเริ่มต้นเนี่ยเห็นบอกว่าคิกออฟเรื่องของอะไรต่างๆกันนะประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่นันอยากทราบว่าช่วงเวลาที่เตรียมตัวเนี่ยค่ะนานไหมโอ้เราใช้เวลาเซตอัพต้องเรียนอย่างนี้ฮะเราใช้เวลาเซตอัพเป็นปีเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือเราค่อนข้างพิถีพิถันในส่วนของซัพพลายเออร์ในส่วนของวัตถุดิบทุกอย่างนะฮะคือลูกค้าของเราแฟรนไชส์ซี่ของเราจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่คุ้มค่านะครับอย่างที่บอกไว้ตอนที่นั่งคุยริมสระน้ำเนี่ยจำได้บอกว่าเป็นสูตรของอากงของคุณการที่เป็นหุ้นส่วนกันใช่ครับพอสูตรเสร็จปุ๊บก็มาทำให้เมล็ดกาแฟเนี่ยเป็นรสชาติที่เข้ากับสูตรนี้เลยเข้ากับสูตรนี้เลยเพราะฉะนั้น คนที่ซื้อแฟรนไชส์ของโกติกาแฟถุงกระดาษก็จะได้รับสูตรนั้นด้วยถูกต้องครับคือกาแฟที่ดีนะฮะเวลาทานกาแฟจะต้องรสชาติหอมหวานมันนะครับแล้วเวลาเกลือนลงไปครับจะต้องมีแบบเขาเรียกว่าขมๆในคอนิดนึงตอนเกลือนสับเขาเรียกว่า after taste ซึ่งกาแฟโกติกาแฟถุงกระดาษของเราก็มี after taste ด้วยเหมือนกันครับนะคะเมนูหลักคือกาแฟแต่จริงๆแล้วด้านบนนั้นเห็นอยู่เนี่ยครับอันนี้คือทั้งหมดที่แฟรนไชส์จะได้ไปใช่ครับประมาณ10เมนูครับผม10เมนูใช่ครับสิบเมนูด้านบนนี้ถ้าสมมติว่าไปตามท้องถิ่นต่างๆเพราะตอนนี้มันกระจายทั่วทุกจังหวัดแล้วใช่ไหมคะถ้านันอยากเพิ่มหรอนันเป็นแฟรนไชส์อยากเพิ่มเมนูณตอนนี้นะฮะอย่างที่จะบอกว่าเรากำลังพัฒนาสูตรของเราไม่หยุดยั้งเลยนะฮะเราจะมีสูตรใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆซึ่งพัฒนาต่อยอดให้กับลูกค้าแฟรนไชส์ของเราอยู่แล้วด้วยครับเดี๋ยวเราพัฒนาสูตรให้ครับมันก็มีความน่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ส่วนใหญ่ก็อยากจะทำธุรกิจก็อยากขายน้ำขายอาหารเราจะทำให้แบรนด์ของโกตีเนี่ยอยู่ในตลาดแบบเป็นเจ้าตลาดอย่างนี้ได้ยังไงคะได้ครับคือเรื่องมาตรฐานครับมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญฮะในตอนที่เราอบรมเนี่ย
เราจ้างเชฟมืออาชีพมาอบรมแฟรนไชส์ซีเราทุกคนนะครับแล้วเราเน้นย้ำตลอดเวลาว่าช่วยกันรักษามาตรฐานตรงนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าผมกับคุณการ2คนร่วมกันก่อตั้งโกติกาแฟถุงกระดาษขึ้นมาก็จริงแต่เจ้าของทุกคนถือว่าเราเป็นเจ้าของร่วมกันกับยี่ห้อโกติกาแฟถุงกระดาษด้วยกันเพราะฉะนั้นแบรนด์ของเราจะเข้มแข็งและไปต่อได้อย่างแบบสุดๆเลยเนี่ยก็คือทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันในการสร้างมาตรฐานตรงนี้ฮะคือช่วยกันสร้างมาตรฐานคืออย่าปรับสูตรเพราะเราปรับสูตรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่วยกันสร้างมาตรฐานแบรนด์โกติของเราแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ให้เต็มที่อยู่แล้วนะครับมีการอบรมให้ด้วยเห็นว่าเนี่ยวันนี้นายมาถ่ายทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมี14แฟรนไชส์ซี่สนใจใช่ครับเรามีอบรมทุกเสาร์อาทิตย์นะตอนนี้ครับแต่ก่อนเราจะอาทิตย์นึง1ครั้งอะครับทุกวันอาทิตย์ตอนนี้เราขยายขึ้นมาเพราะว่าจากแรงฟีดแบคที่ตอบรับมาครับทำให้เราเลยต้องเพิ่มขยายเป็นทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ขึ้นมาด้วยครับผมมีการอบรมมาตลอดอบรมแล้วอบรมสูตรอบรมวิธีการชงวิธีการขายหมดเลยบอกทุกอย่างหมดเลยครับบอกอบรมในสูตรของการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยครับว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจต้องทำยังไงบ้างเพราะลูกค้าเราโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ฮะมีทั้งแบบที่เป็นลูกค้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีเป็นแบบว่าลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำมาทำก็มีครับไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็มีเราจะสอนหมดเลยครับนะคะเอาเป็นว่าการอบรมทุกอย่างมีครบ 29,500 บาทบวกการอบรมรวมอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วครับอ๋อรวมอยู่เรียบร้อยแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณก็มากับตัวกับใจที่มีความรักในการอยากเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ครับแล้วก็หาทำเลเข้ามาเท่านั้นเองครับอ๋อทำเลใช่ครับก็คือลูกค้าต้องเป็นคนหาทำเลเข้ามาได้ทุกจังหวัดคุณจะทำอาชีพอะไรมาก่อนไม่เป็นไรได้ทุกจังหวัดเลยฮะเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะรับเป็นลูกค้าแฟรนไชส์ซีของเราต้องขอเช็คก่อนว่าทำเลที่จะลงเนี่ยมีคนลงหรือยังถ้ายังไม่มีคนลงก็ลงได้ครับอ๋อก็ดูให้ว่าไม่ซ้ำกันใช่ครับอ่ะฮะเอาง่ายๆคุณสบายๆล่ะคุณมาด้วยใจมาด้วยร่างกายที่มีความเตรียมความพร้อมเขาทำแบรนด์ทั้งหมดแล้วเขาสร้างแบรนด์ให้แล้วหนึ่งคุณไม่ต้องสร้างแบรนด์เองไม่ต้องไปสร้างแฟนเพจเองไม่ต้องไปประชาสัมพันธ์นั่นนู่นนี่เองเป็นหน้าที่ของเราครับเป็นหน้าที่ของฝั่งนี้ทั้งหมดคุณก็แค่หาทำเลเอาสิ่งเนี้ยไปตั้งไปเปิดขายสูตรน้ำทุกอย่างมีให้หมดพร้อมอยู่แล้วใช่ครับก็ไปทำปุ๊บเก็บตังค์ใส่กระเป๋าถูกต้องฮะนี่คือหน้าที่เท่านั้นเองใช่ครับนะคะอันสุดท้ายนี้ให้ฝากแบรนด์เลยค่ะอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรเชิญค่ะมีพื้นที่ตรงนี้ให้ได้ครับก็คืออยากจะเรียนอย่างนี้นะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะฮะโกติกาแฟถุงกระดาษนะฮะตอบโจทย์ท่านได้เลยนะครับณตอนนี้นะฮะถ้าท่านอยากทำเป็นเจ้าของร้านกาแฟนะฮะบอกได้เลยว่าต้องกาแฟถุงกระดาษและต้องเป็นโกติกาแฟถุงกระดาษของเราเท่านั้นนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าของเราเป็นสูตรลับเฉพาะซึ่งเราจะเปิดเผยแต่เฉพาะลูกค้าที่เป็นแฟรนไชส์ซีเราเท่านั้นบอกได้เลยว่ารสชาติเราอร่อยมากๆนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบรับมาอย่างดีมากนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0847006880 0944567857แล้วก็ www.gotikoffee.com facebook.com/gotikoffee ครับผมนะครับเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอตรงนี้หมดทั้งรายละเอียดการติดต่อทั้งหมดเลยอ่ะใครที่สนใจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเขาก็ปูทางมาให้เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็น1ธุรกิจที่นำมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมก็แล้วกันค่ะตอนนี้เองมีกี่สาขาแล้วนะคะตอนนี้เรามีมากกว่า70สาขาแล้วครับคุณผู้ชมแค่2เดือนกว่าเขาบอก70กว่าสาขาเขาบอกว่าคืนทุนเร็วมากใช้เวลาคืนทุนกี่เดือนนะคะประมาณเดือนนึงก็ได้แล้วครับประมาณ1เดือนนะคะครับเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเด่นมากที่มาแนะนำธุรกิจดีๆให้กับรายการ Monday with CEO นะคะขอบคุณมากยินดีครับสวัสดีครับนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ไม่แน่นะคะว่าแนนทำรายการไปด้วยอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจไปด้วยใช้เวลาก็ไม่มากก็เราก็ให้เด็กไปยืนเฝ้าร้านใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วเราก็ไปทำงานพิธีกรไปทำงานโปรดิวเซอร์ของตัวเองสบายๆก็ได้เหมือนกันได้ครับอาจจะเห็นแนมหนึ่งในคนที่มาซื้อแฟรนไชส์ก็ได้นะได้นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมคะรายการ One Day with CEO ค่ะเรานำทุกเรื่องราวธุรกิจใหญ่มหาชนทุกอย่างที่คุณอยากจะรู้ว่าโมเดลธุรกิจเป็นอย่างไรคนประสบความสำเร็จเข้าผ่านมาได้อย่างไรบ้างหรือแม้แต่แบบนี้ค่ะส่งต่อความสำเร็จให้เลยเราก็ทำเช่นกันนะคะรายการของเราค่ะนำเสนอหลากหลายช่องทางค่ะทั้ง manageronline.co.th ค่ะรวมถึงเว็บไซต์ ibchannel.com ค่ะแล้วก็แฟนเพจของเรามีเช่นกันนะคะ /onedaywithceotv ค่ะวันนี้ลาไปด้วยภาพของ Kiosk สวยๆแบบนี้แล้วก็จะมีทิ้งท้ายรายการเนี่ยเขาบอกว่ามีเหมือนเกิดจะมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเพราะว่าชอบดื่มกาแฟของโกติถุงกระดาษมากๆเลยก็คือคุณเจนนี่อ๋อครับเดี๋ยวทิ้งท้ายเขาจะมาพูดความรู้สึกที่มีต่อรสชาติของกาแฟให้เราฟังกันนะคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ I love you but I got เจนนี่ค่ะตอนนี้เจนนี่กำลังดื่มกาแฟของโกติอยู่นะคะต้องบอกเลยว่าอร่อย
หอมแล้วก็มันมากเลยค่ะเรื่องของมันเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเรื่องของความมันนะคะแต่เป็นเรื่องของรสชาติเนี่ยค่อนข้างกลมกล่อมนะคะแล้วก็มีความมันความหอมสดชื่นอยู่ในตัวของกาแฟที่เจนนี่ถือด้วยนะคะก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจนนี่เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากๆนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยทุกปีหน้าหนาวเนี่ยเจนนี่จะขึ้นเหนือนะคะเพื่อไปหากาแฟดื่มเพื่อลิ้มรสกับธรรมชาติแล้วก็อยู่ในอากาศที่ค่อนข้างโรแมนติกคืออากาศหนาวเย็นนะคะแต่บอกได้เลยว่าเมืองไทยเนี่ยก็หาอากาศที่มันจะหนาวเย็นยากมากต้องเดินทางไปถึงเหนือหรือว่าบนดอยนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะคะว่ากาแฟโกตีของเจนนี่นะคะที่เจนนี่ถืออยู่แล้วก็ดื่มเป็นประจำนะคะถือว่าเป็นแฟนคลับเลยก็ว่าได้มันนำความสดชื่นนึกถึงเมื่อเวลาเราอยู่บ้านนะ